ต่อมาในเลคเชอร์นี้ขอต่อด้วยวิดีโอคลิปที่พูดถึง constraint optimization ในก็ไม่รู้เสียงหายหรือเปล่าในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึง constraint optimization ในกรณีเฉพาะอีกอันนึงกรณีเฉพาะนั้นก็คือ constraint set นั้นเป็น convex set นะนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่บรรยายด้วย f ix น้อยกว่าเท่ากับ0เนาะ แล้วก็ที่ต้อง s atisfy equality constraint นั้นเซตเนี้ยเซตเนี้ย form เป็น convex set นะหรือ f i ทุกตัวเป็น convex function h ทุกตัวเป็น equality เ,เป็น linear equality constraints นะคือกำลังจะบอกว่าเวลาถ้าเราทำ optimization ของฟังก์ชัน f เนี่ยบน convex set เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ที่อะไรออกมาเป็น result ที่น่าสนใจเยอะมากนะ สิ่งที่เราแอดซูมตอนนี้ก็คือว่า f เนี่ยเป็น differentiable ฟังก์ชันบนไอ close d convex set C อันนั้นนะผลลัพบใจเอใจความที่สำคัญมีอยู่อย่างเดียวนะเป็น condition optimality condition นะเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าหากคุณรู้แล้วว่า x s t a r เป็น local minimizer ของ f บนไอ convex set C อันนั้นนะ inner product ระหว่าง gradient ของ x ที่ optimum นะกับ x ลบ x าใดๆจะมากกว่า0เสมอสำหรับทุกๆ x บน convex set อันนั้นนะถ้าอาจารย์ดูให้รู้อ่ะตัวอย่างซ้ายมือรูปมาไหมตัวอย่างไอตที่เป็นรูปเพนทากกนนั่นคือ convex set ที่ทำหน้าที่เป็น constraint set อยู่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น sublevel set ของ f นะแน่นอนสิ่งที่เรากำลังจะอยากได้ที่ optimum คืออะไรนะ sublevel ที่ เล็กลงเล็กลงเล็กลงที่สุดถูกไหมเล็กลงเพราะเราจะมินิมั์แต่มันต้องเล็กลงในขณะเดียวกันมันก็ต้องอะไรไมาด้วยทัชไอเจ้าตัว constraint set ด้วยถูกไหมเพราะมันต้อง satisfy เพราะฉะนั้นมันก็เลย end up มาที่รูปนี้นะเรากำลังอาจอานจะเคลมว่าตรงจุดอันนี้เป็น x star เพราะว่าอะไรนี่ optimality condition บอกว่า x star สีแดงคือ gradient ถูกไหม เวกเตอ x คือเวกเตอร x สีเขียวก็คือ v e กเตอร์ x ใดๆนะในในเซต c คุณจะเห็นว่าไม่ว่าจะเลือก x เป็นอะไรเนาะอินเนอร์พดัของสีเขียวกับ inner อร์พ u ดัของสีแดงจะทำไมเสมอจะเป็นบวกเสมอนะนั่นก็คือเป็นการบอกว่าเป็นเป็นการเอ่อการันตีออ t ติมัลิตี้คอนดิชัอันนี้ จะชี้ให้เห็นได้เฉยว่า condition นี้มันอาจจะไม่เป็นจริงถ้า constraint set ของคุณเป็น non-convex set นะก็คือตัวอย่าง s s c ที่เป็นรูปสีน้ำเงินตรงนี้เป็นเบี้ยวๆคุณจะพบว่าที่ optima ม um ันนี้ใช่ไหมตรงนี้คุณก็จะเจอบาง x เนาะที่อะไรเอ่ยนี่คือเวกเตอร์นี่คือเวกเตอร์ x ลบ x ตาใช่ไหมมันทำทำไมเอ่ยทำมุมป้านกับเจ้าตัวเกรเดียน f x นะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอุ๊ย โอเคทีนีเ้เวลามี convex set เนี่ยนะมันจะมีปัญหาในในทางคณิตศาสตร์อันนึงที่สําคัญเราก็จะนําไปสู่เออแลกอริทึมที่เราจะแนะนําด้วยปัญหาคณิตศาสตร์อันนี้เรียกว่าเป็นการหา projection บน convex set นะ projection คืออะไรคือถ้าเป็นภาษา description คือว่าเป็นการหา x ใน c ใช่ไหมก็คือมีคุณมี c อะไรบางอย่างหน้าตา c เป็นอย่างนี้เนาะคุณมี original vector u อะไรบางอย่างนะ แล้วคุณอยากจะหาระยะทางนะทีะ่คุณอยากจะโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์โปรเจกต์มันลงมาคําว่าโปรเจกต์ก็คือเป็นเวกเตอร์ u h a t ตรงนี้ u h a t เนี้ยจะต้อง b e long to c แต่ว่า u h a t ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใกล้กับ u ที่สุดนี่คือ definition mathematically เขาใช้คำเขาใช้เขาก็เลยตั้งปัญหาว่าเวกเตอร์ x ที่ใกล้กับ u ที่สุดก็คือวัดด้วย norm to u ลบ x ทำไมเอ่ยจะถูก minimize As long as x belong to C เนาะการหา projection ของ u บนเซต C จะใช้ n otation แบบเนี้ยอันนี้คือตัว pi เนาะอันนี้คือเป็นการบอกว่า projection ของเวกเตอร์ u บน C นะโอเคหรือตามรูปอ่ะสมมตินี่คือรูปล่องลอยอยู่ในนั่นนะสมมติเวกเตอร์ u อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเวกเตอร์ c อยู่อย่างนี้ถามว่า projection คือตรงนี้ไหมไม่ใช่เพราะว่าอะไรตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือเป็นเป็นตัวนี้ นะเพราะงั้น u ในรูปนี้คือ y o u have เป็น projection ทีนี้เวลาเวลาที่คุณทำ projection จริงๆคุณจะ project หาเซตนู้นเซตนี้ก็ได้แต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าคุณกำลังจะทำ projection บน c l o s e convex set นี่มันมี property อย่างนี้นะหนึ่งข้อแรก projection ของ u เนี่ยมันจะมีเสมอแล้วก็ unique ด้วยก็ความเป็น unique เนี่ยมันก็เป็นที่มามาจากว่าการใช้ทูนอมวัดระยะห่างตรงนี้นะ ข้อที่2การทํา projection เนี่ยการทำ projection ของ u ถ้าเรามองมันเสมอว่าเป็นฟังก์ชันของ u นะฟังก์ชันของ u ฟังก์ชันนี้จะเป็นคอนฟังก์ชันคอนดิชัแล้วก็ non-expansive คําว่า non-expansive ก็คือ uh, เขาเรียกว่าอะไร norm นะ norm ของ uh, ผลต่างของ image นะภายใต้การแปลงด้วย g เนี่ยจะน้อยลง จะน้อยจากจะน้อยลงจากนอมของผลต่างของเวกเตอร์ u และ v เสมอโอเคไหมหรือ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 อีกอันหนึ่งก็คือคำว่า non-expansive ก็คือถ้าคุณ map u ไปด้วย g นะนอมของ image ของ u ภายใต้การแปลง g จะต้องน้อยกว่า u ตัวเดิมนั่นก็คืออะไรอะ่ะสมมติ u อยู่นี่ใช่ไหม อย,อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจารย์บอกว่าช่วยโปรเจกต์ u ลงบน r 2หน่อยเอยบนแกน x 1หน่อยแกน x 1แน่นอนทุกคนรู้ว่าโปรเจกต์เสร็จมันต้องเป็นเวกเตอร์สีเขียวถูกไหมทีนี้คุณเห็นไหมล่ะไอ้เวกเตอร์สีเขียวเนี่ยนอรของเวกเตอร์สีเขียวมันจะต้องน้อยกว่านอรของไอเวกเตอร์ u ไอออริจินอลเวกเตอร์เสมอนะนั่นก็คือความหมายของคำว่า non-expansive โอเคนะต่อมาโอเค ถ้าอ่ะสิ่งที่จะการันตีนะความเป็นการเป็น o p t i m a l i t ตี้ของปัญหานี้นั่นคือปัญหา r r o j e t t o o นะเออมันก็เลยการันตีแบบนี้อันนี้คือมันเป็นอะไรอะ่ะ Optimization Problem บน Convex Set แบบหนึง่งเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรอะถ้าคุณ Apply Optimality Condition อันนี้นะ Gradient ของ F โดยที่ F คืออะไรนะ คือ x ลบ u ใช่ไหมกำลังสองเพราะฉะนั้น gradient ของมันก็คืออะไร x ลบ u นะพอมาแทนปุ๊บ o p t i m a l i t y i t n o n t i o n ซึ่งการันตีการเป็น projection ก็จะก็จะบอกว่า u ลบ x a าทำ Inner p r o d u u t กกับ x ลบ x a าใดๆจะต้องอาจารย์กลับเครื่องหมายน,นิดนึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใชกลับเครื่องหมายน,นิดนึงเพราะว่าเวลา take เกร d i ีย t มันต้องมีลบตรงนี้เนาะทุกคนไม่งงไหมอืม นะก็คือนี่เนาะ gradient ของ f ก็จะเป็นเท่าไหร่ลบของลบของ u ลบ x เนาะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น gradient นี่คือจะกลายเป็น gradient นะโอเคนั่นคือ inner product ของ u ลบ x ตากับ x ลบ x ตาจะน้อยกว่าศูนย์เสมอสำหรับทุกๆ x ในใน c นะ นั่นก็คือตามรูปนี้เลยเนาะสมมติท่านี่คือเซต C ใช่ไหมเซต C close convex set นะคุณมีอะไรเอ่ยคุณมีเวกเตอร์ u ถ้าคุณจะโปรเจกต์ u ไปหาเซต C ตัวที่นั่นก็คือหาเวกเตอร์ที่ใกล้ที่สุดนะบน C ที่อยู่ใกล้ u มันก็จะต้องเป็นเวกเตอร์นี้คุณก็จะพบว่าเวกเตอร์ u ลบ x ซึ่งก็คือสีฟ้าใช่ไหมจะเวลาทำ inner product กับเวกเตอร์ x ลบ x าใดๆในเซต C นี้ทำไมเอ่ย จะน้อยกว่าศูนย์เสมอทำเป็นมุมป้านนะมีกรณีอีกอันนึงที่เรากำลังจะพูดก็คือว่าถ้า x เป็นสับสเปซแล้วสับสเปซนี่คือเป็นเวกเตอร์สเปซเนะเาะเงื่อนไขออปติม l ลตี้ตรงนี้ซึ่งเป็นอิน q ิคอ i t y ลิตี้อยู่จะถูกลดรูปลงไปเหลือว่าเป็นเท่ากับ0ูนยสำหรับทุกๆ x ใน c มียกตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างอย่างเช่นอะไรดีอะอามมตดคุณมีไฮเปอร์เพลนอันนึงนะไฮเปอร์เพลนใน rn คุณรู้ว่าไฮเปอร์เพลนนี้ถ้าตัดแกนศูนย์เนาะไฮเปอร์เพลนนี้อาจจะบรรยาย a a t r a n s f o r m x เท่ากับศูนย์คุณมี Original Vector u อะไรบางอย่างอาจารย์บอกว่าช่วยโปรเจกต์มาบน subspace นี้หน่อยนะ v t o t s r s p e c e ที่เป็นไฮเปอร์เพลนอันเนี้ยความหมายของอันนี้ก็คือกำลังจะบอกว่าความหมายนี้ตัว projection ที่เกิดขึ้นเนาะตรงนี้คือ x star เนาะเป็น projection ใช่ไหม u ลบ x ตานี่คือเวกเตอร์ด้านด้านตั้งขึ้น่างน,นี้ถูกไหมจะต้องตั้งฉากกับทุกคนเนาะที่อยู่บนไฮเปอร์พลนนี้เสมอน,นี่คือตัวอย่างของโปรเจคชันเอ่อขอขออีก5นาทีได้ไหมขออีก5นาทีเอาขอเป็นตัวอย่างบางอันละกันเนาะสำหรับนอนนิเกทีฟออร์เซน นะ x1 x2 คำว,ว่า n n n นนิเกตีฟอเส้นก็คือจะใช้คำว,ว่า rn บวกนะมันคืออะไรเอ่ยมันคือเวกเตอร์ x ที่ทุกอ l ลเ e n มนต์เป็นบวกอืมถ้าอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ถามว่าอะไรเหรออาจารย์ถามว่าสมมุติว่าอาจารย์ให้ z มาเป็นตัวนี้นะช่วยหา projection z ลงบน n n n นนิเกตีฟอเส้นหน่อย ใครคือตัวที่ใกล้กับ z ที่สุดนะอืเราก็คิดได้ไม่ยากเนาะว่าในเมื่อ z ของคุณมันประกอบไปด้วย2แกนไงแกน z 1กับแกน z 2ถูกไหมแกน z 1อยู่บน non-negative a x i น,อ,น,น,นอยู่แล้วแต่ z 2ควรจะโปรเจกต์ไปหาที่ origin ถูกไหมมันก็คือจุดที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้น projection ของ z คือ z ใดๆไ,ไป็น z 2 z 2ใช่ไหม มันก็เลยทำทำอะไรอะ่ะก็คือทำเทรช h o l d i n g นั่นก็คือทำแม็กของ 0, C 1กับ Max ของ 0, C 2อันนี้อาจารย์ตัวอ,อย่างใน R2 เนาะแม็กซ์แม็นี่คือรู้เนาะเป็นเป็นฟัง์กชันแบบนี้ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าอินพุเข้ามาเป็นลบก็เทรชโฮลด์เป็น0ถ้า Input เข้ามาเป็นบวกอยู่แล้วก็ปล่อยเป็นค่านั้นออกไป สัญลักษณ์อันนี้นะเขาก็ใช้เป็น m a t ริก n น t เทชันแบบนี้หรือว่าอะไรเอ่ยอ z บวกยกตัวอย่างเช่น z เป็นอะไรนะ1กับลบ2ใช่ไหม projection ของ z บน n นอ g กนที่ o r t h o n t ก็จะเป็น1 0อย่างนี้เป็นต้นขอยกอีก2ตัวอย่างนะ สตัวอย่างเขาเรียกว่า box constraint เซตเนี้เรียกว่าเป็น box นะขอ,อยกตัวอย่างใน R2 ตรงนี้เป็นอะไรดีอ่ลบ1กับ1ตรงนี้ลบ2กับ2ตรงนี้เป็นลบ1กับ1เนานะมันเป็น constraint ที่บอกกันด้วย lower bound กับ upper bound ถ้าอาจารย์มีเวกเตอร์ u อย่างนี้อยู่ถูกไหมเวกเตอร์ u อย่างนี้เป็นสีฟ้า ถามว่า projection ที่ใกล้ที่สุดของ u คืออะไรแน่นอนเ,อเดี๋ยวใช้ย o มไปซ้ำกันเนาะเอาเป็นตัว z แล้วกันเนาะสมมุติ z มันเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะ2กับ5ใช่ไหม2กับ5แน่นอนตัวที่ใกล้ที่สุดของมัน2ใน2ก็คือแกน x 1เอาใหม่3แล้วกันเนาะ3ตัว projection ของ z นะมันแกน x เนี่ยมันเป็น3ถูกไหม มันก็จะถูกโปรเจกต์กลับมาที่2ที่ upper bound นะส่วนแกนของ z2 มันเป็น5มันก็ควรจะถูกโปรเจกต์กลับมาที่ไหนเอ่ยมาที่1เนาะเพราะฉะนั้นตัว projection ของมันก็คือตรงนี้จ้ะ z star เนาะถ้า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 เวกเตอร์ c ของอาจารย์มันอยู่ในกล่องนี้อยู่แล้วเป็นสีเขียวมันน้อยกว่า lower b o u ทั้งหมดอยู่แล้วก็จะได้ว่า projection ของ z ก็คือ Z ตัวเดิมนั่นแหละนั่นแหละนะโอเคขออีกตัวอย่างสุดท้ายเราจะได้ทำกันบ้านได้ projection ของเซต c ซึ่งเป็น unit norm ball unit norm ball ก็คือ ball ที่บรรยายนะ x ที่ทำไมเอ่ยมี norm 2น้อยกว่า1เราก็จะพบว่ามันก็จะหน้าตาเป็น circle อย่างนี้ radius เป็น1เนาะ เราจะพบว่าคือเซตเซตซที่ยกตัวอย่างมานี้นะก็คืออ่ะถ้า u เป็น u เป็นอะไรดี u เป็นเวกเตอร์สองหนึ่งใช่ไหม u เนี่ยเอาใช้ C ดีกว่า z สองหนึ่งถามว่านอม m C คืออะไรมันก็คือ4บกหก็เท่ากับรูทห้ถูกไหมรูทห้มากกว่า1นั่นก็คือ Z ไม่ได้อยู่ในยูนิตนอม a l ลถามว่าจะโปรเจกต์ยังไงให้ใกล้สุดอืม แน่นอนไม่ได้โปรเจกต์มาตรงนี้ถูกไหมไม่ได้ปาจกโปรเจกต์ตรงนี้เพราะจุดพวกนี้ทําไมไกลกว่าจุดอื่นทั้งนั้นจุดที่ใกล้ก็คือควรจะเป็นตรงนี้ถูกไหมนั่นก็คือสิ่งที่โปรเจกต์มาก็ควรจะอยู่ในทิศเดียวกับ z นั่นแหละแต่ว่าแค่ normalize ให้ N อมมันเหลือหนึ่งดังนั้น projection ของ z ก็คือเป็น z นั่นแหละแล้วก็ normalize norm มันซะให้กลายเป็น unit vector ถ้าสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือเวกเตอร์2 1หารด้วยรูท t 5ถ้าเวกเตอร์ z มันอยู่ในยูนิตบอลอยู่แล้วการทำ projection ก็ return original เวกเตอร์ไปเพราะว่ามันอยู่ในเซตนั้นอยู่แล้วนี่ก็คือสไลด์หน้านี้กำลังจะบอกว่าเซตเซต convex Set ที่มัน simple enough นะมี หมายถึงว่ามันมัน simple ในแง่ที่ว่าเราสามารถ inspect inspect หน้าตาของ projection ได้เลยว่าควรจะเป็นควรจะเป็นรูปแบบ close form แบบนี้ดังนั้นสำหรับ simple convex set อันเนี้ยการหา projection ไม่จำเป็นจะต้องแก้ o ptimization ตรงนี้คือคืออันนี้เป็นนิยามของ projection เนหน้าตามันก็เป็น optimization แบบหนึง่งเพราะว่า minimize objective นะเมื่อ u กำหนดมาให้ โดยที่ x อยู่ใน c นะก็ขอเลคเชอร์ทิ้งไว้เท่านี้นะเพื่อจะได้ลองทบทวนทำกันบ้านได้ <Okay. S 1> ซึ่งซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะต้องมาพูดต่ออีกนะว่าแล้วเราจะแนะนำอัลกอริทึมอะไรสำหรับการทำออปัญหามินิมัไอเซชันบนคอนเวกเซ t